ว่า300ปีเป็นดงเป็นป่าจากนั้นมีชาวประชาทั้งถิ่นทำนาทำสวนทำไรเลี้ยงสัตว์รับจ้างคือหนทางของคนแดนไกลใครเล่าคนอื่นที่ไหนชาวลาวเพื่อนไทยหัวใจเดียวกันตั้งหลักปักฐานจากถิ่นกันดารมาเป็นที่อยู่ด้วยแรงหัวใจที่สู้รวมกันอยู่ชื่อบ้านของเองประวัตินานมารวมแรงรวมขามมาให้เห็นลำบากด้วยความยากเย็นแต่ชาวของเองไม่เคยเหนื่อยใจของเองไม่เอ็นไม่หวั่นไม่ไหวจิตใจคืนดีสดใสมีไปทั่วทิ่นคือธัญญาณที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือทรัพย์สินที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปใต้ผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับมีสมอุราท้องเอ็นท้องถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาเยือนเราใจคืนดีสดใสมีไปทั่วทิ่นคือธัญญาณที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือทรัพย์สินที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปใต้ผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับมีสมอุราท้องเอ็นท้องถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่18นะว่าอาทิตย์ที่18ตุลาคมแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเปิดทำงานของผู้ที่หยุดเสาร์อาทิตย์นะได้พักผ่อนกันมา2คืนแล้วก็คงจะต้องพักผ่อนกันให้เต็มที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความต้านทานโรคนะโควิดนี่ยังไม่ไปจากโลกของเรานะยังมีผู้ระบาดต่างประเทศมากมายกายกองแม้แต่ประเทศของเราก็มีผู้ติดเชื้อจาก เมียนมา จากชายแดนนะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากชนิดเป็นต้นนะครับระมัดระวังกันต่อไปนะครับมาแล้วปากน้ำโพ
ักไขวสายตามองตามหัวใจว่าความไม่เห็นหน้าเขาอยากรู้เหตุผลลืมคนอย่างเราเป็นเพราะเก่าๆหรือเรามันจนใจสาวปากน้ำโพแอบร้องไห้โฮด้วยความคิดถึงเพิ่งรู้ใจเธอรักฉันสุดซึ้งยังคอยคนหนึ่งเฝ้าคิดถึงกันรักเธอน่าดูแสนไกลกี่ร้อยหมื่นไม้ก็ยังรักหวานคำไหนมองดาวทุกคราวเฝ้าฝันนับคืนเร่งวันรอวันชิดใกล้กลับไปต้องรอเบิกเงินได้แล้ววันใดเตรียมวิวาใหญ่หวังใจไม่ช้าฉันยังไม่ลืมสาวปากน้ำโพคำนี้จะโทรไปหาบอกรักเบาๆรักเธอเท่าฟ้ารักเพียงแก้วตา
สาวปากน้ำโขอโทษสักครั้งถ้ายังรักฉันขอเพียงสามวันฉันจะกลับไปต้องรอเบิกเงินได้แล้ววันใดเตรียมวิวาใหญ่หวังใจไม่ช้าฉันยังไม่ลืมสาวปากน้ำโพคำนี้จะโทรไปหาบอกรักเบาๆรักเธอเท่าฟ้ารักเพียงแก้วตาสาวปากน้ำโพคุณฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีรายการนี้เป็นรายการสดออกอากาศกันสดๆทุกวันตั้งแต่เวลา 20:30 นาทีโดยประมาณถึงเวลา 22:00 นนะครับเรียกขอบอนุเคราะห์ห่วงเวลาจากทาง103เมกะเฮิรตซ์ขอกราบขอบพระคุณมาทุกครั้งที่จัดรายการนี้นะครับขอแจ้งข่าวเรื่องเกิดพายุนะฮะเกิดพายุที่เขาเรียกว่าชาวบ้านเรียกว่าพายุงวงช้างที่หมู่ที่6หมู่ที่15บ้านเชียงรากตำบลทองเออำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ได้รับความดูแลจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายชำนาญวิเทรัตน์ในอำเภออินบุรีนางศิริลักษณ์เหมาะวิชัยนะครับท่านมาเดินทางมาดูเหตุการณ์ด้วยตนเองนะครับสำหรับรายชื่อผู้ประสบภัยของตำบลทองเอ็นนะครับซึ่งได้ลงลายทั้งทางของจังหวัดทั้งอำเภอไปแล้วนะครับจำทางลายของชุมชนด้วยจำนวน42รายนะส่วนใหญ่อยู่ในหมู่ที่6หมู่15ก็มีบ้างราย2ราย3รายนะครับทางนี้ก็ขอขอบคุณงานป้องกันสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอ็นนะครับที่สำรวจได้รวดเร็วตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยตั้งแต่วันเสาร์เลยนะครับจำนวน42รายทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำเอนทองเอ็น2ก็ขอพระคุณองค์การมหาส่วนตำบลที่สามารถสำรวจได้รวดเร็วและจะพยายามช่วยเหลือในด้านที่เกี่ยวข้องกับรพ.ส.ต.เรื่องงานสุขภาพอนามัยของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไปนะครับขอพระคุณนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทองเอ็น2นะครับผู้ท่านมีนามว่าวาสนานะครับเศรษฐวานิชนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองเอ็นนางวาสนาเศรษฐวานิชนั่นเองนะครับเสียงลมพัดตึงเล่าคลึงย่อต่อคิดถึงเนื้อทองสาวลั่นทมเจ้าจากลานเททมนั่งรถท่องพอทั่วกรุงเทพก็ดีทมเทเพราะว่ากรุงเทพลานเทนั่งเรือด่วนเที่ยวเดียวก็ถึงเขียวเอ่ยขาวเอ่ยลั่นเลยทุกลำมีโฉมงามสาวแก้มนวลที่สุดคนึงพ่อแม่ร้องไห้ผมไม่คืนทุ่งป้าลุงถามถึงหรือเพื่อนกรุงเทพคอยดึงผู้คนคงถึงสาวทุ่งลานเทจากวันเป็นเดือนจากเดือนเคลื่อนไปเป็นปีลั่นทมไม่มาสักทีพวกพ้องน้องพี่ทุกคนสนเท
เธอกราบโอรานสวรรค์ทั้งเพสาธุเจ้าแม่ลานเทอย่าให้ลั่นทมอุ้มท้องคืนทุ่งเสียงเรือโคมคลื่นทุกคืนพี่ตรมคิดถึงลั่นทมโชมบังอ่อนโอ้หล่อนเพลินกรุงเราทุ่มรักเกอเราเสือยอมก้มลั่นทมเข้าสูงถึงกล้าไปเทียบคนกรุงพี่นอนสะดุ้งเหมือนทุ่งสะเทือนเป็นปีลั่นทมไม่มาสักทีพวกพ้องน้องพี่ทุกคนสนเทรถเก่งเพลงหวานตึกราโบราณสวรรค์ทั้งเพสาธุเจ้าแม่ลานเทอย่าให้ลั่นทมอุ้มท้องคืนทุ่งเสียงเรือโคมคลื่นทุกคืนพี่ตรมคิดถึงลั่นทมโชมบังอ่อนโอ้หล่อนเพลินกรุงเราทุ่มรักเกอร์เราเสือยอมก้มลั่นทมเข้าสูงถึงกล้าไปเทียบคนกรุงพี่นอนสะดุ้งเหมือนทุ่งสะเทือนYou're my only one.
คุณฟังยังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีรายการนี้เป็นรายการสดนะครับมาออกอากาศตั้งแต่เวลา20:30 นเป็นต้นไปนะครับสำหรับก็มีออกทั้ง Facebook นาโนเทพทองทองไทยด้วยนะครับเป็นรายการสดนะครับแม้แต่ฟังเพลินที่เป็นเว็บไซต์ของทางบริษัทอสมทก็ออกตลอดวันตลอดที่มีนี่สถานีวิทยุเปิดจนปิดนั่นเองนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกหรือความให้เผยแพร่ของวิทยุต่างจังหวัดนะสนับสนุนโดยบริษัทอสมทของเรานะครับสำหรับข่าวเรือยาวประเพณีที่วัดกลางท่าข้ามในวันนี้นะครับก็มีท่านผู้ว่ารายการจังหวัดสิงห์บุรีได้มาเป็นประธานในพิธีปิดด้วยนะครับทางนี้เรือที่ชนะเลิศประเภท55ฝีพายก็มีปัญญาโปรนำโชคจากจังหวัดปทุมธานีนะครับสำหรับประเภท30ฝีพายก็มีเรือดาวประดู่ของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่งนะครับกองทัพเรือได้เป็นอันดับ1ของประเภท30ฝีพายนะครับถ้วยพระราชทานนี้เป็นของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับสำหรับถ้วยรองมาก็เช่นของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท้องท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับกับถ้วยของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดถ้วยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรีนะจะเห็นว่ามีถ้วยมากเป็นพิเศษสำหรับปีนี้นะเป็นอันนี้มีหมายที่ดีว่าปีหน้าเขาว่าจะจัดให้ใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นจะเชิญเรือดังในอดีตเช่นเจ้าแม่ตะปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาในปีหน้าจะจริงจะเป็นจริงหรือไม่ก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ฝนตกมาทั้งวันเลยเพิ่งเลิกเมื่อตอนเย็นนี้นั่นเองนะครับฝนนี้ก็อาจจะทำให้สุขภาพร่างกายอุณหภูมิของเราปรับไม่ค่อยทันนะตอนนี้ต้องนอนห่มผ้าหนาๆหรือใส่เสื้อหนาๆพัดลมก็เมื่อหนาวก็ต้องปิดนะครับถ้าไปเปิดตลอดคืนเนี่ยเป็นหวัดแน่ไม่เป็นหวัดเนี่ยก็ต้องไอต้องอะไรกันเป็นไข้เป็นอะไรได้นะครับสำหรับสุขภาพร่างกายของเราต้องมันมีการปรับตัวถ้าปรับไม่ทันกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก็จะเกิดภูมิต้านทานของเราต่ำขึ้นมาเราเกิดเป็นไข้ไม่สบายเป็นหวัดได้นั่นเองนะครับจะฟังเพลงกันต่อเนื่องเพลงคู่กันต่อไปนะครับสาวอุตรดิตถ์มีร้องแก้มาด้วยนะครับเป็นฝ่ายหญิงฝ่ายชายจะร้องก่อนนะครับคิดถึงแต่สาวชาวละแปลสาวเมืองเหนืองามเหลือจริงแท้ปากก็หวานจริงแม่ละแปลโอแม่เมืองไกลหลงคอยหลงแม่สาวงามอุตรดิตถ์คิดค่อยคิดว่าคงได้กลับไปแอวสาวชาวสวนคนบ้านไกลปากเหนือเมืองไทยใครใครก็ไปก็ฝันเพียงครั้งเดียวที่ได้เที่ยวกับน้องเพียงแต่มองสายตาเพียง5วันเพียงครั้งเดียวที่ได้เกี่ยวแจ่มจันทร์เก็บเอามาเพ้อฝันวันบอกกินบ่นอนจากแม่สาวชาวเมืองอุตรดิตถ์เก็บมาคิดเพราะหากเจ้าคักแม่บังออนกลับถึงกรุงพี่กลัดกลุ่มอาวรบ่แลลับดอกร้อนคงย้อนกลับเมืองลับแลง
น้องเพียงแต่มองสายตาเพียง5วันเพียงครั้งเดียวพี่ได้เกี่ยวแจ่มจันเก็บเอามาเพ้อฝันทุกวันบ่กินบ่นอนจากแม่สาวชาวเมืองอุตรดิตถ์เก็บมาคิดเพราะหากเจ้าคักแม่บ่นกลับถึงกรุงพี่กลัดกลุ่มอาวรพอแลลาบดอกร่อนคงย้อนกลับเมืองหลับแลฟังอยู่ในรายการทองเย็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีทางรายการนี้เป็นรายการสดนะครับขอเพลงหรือคุยหลังไมค์ได้036-581-521-521นะครับ036-581-521ซึ่งเป็นเบอร์ของทางสถานีนั่นเองนะครับสาวคนดีฟังพี่สักคำถ้าไม่ได้จำที่ป่าใครมาถ้าเห็นเองสวยด้วยลูกตาจึงชมว่างามนักหนาไม่ใช่จะมาเพชรกล่าว
ถ้าบอกตรงตรงข้าลงชัดเจนแต่ข้ามันเกรงข้าไม่มีดาวไม่รู้ว่าในหัวใจสาวเป็นชอบบาพี่มีดาวหรือบาแบกข้าวชาวไร่ชาวนากลัวว่าหัวใจไอ้ไว้โอนเองแต่ความรำเพ็ญเองจะโผล่เพ่นทลาข้ารายเพลงยาวบอกข้าวเอาใส่ทรงมาเป็นชมพิลาภแม่ทัศนนาเป็นหัวใจข้าบังมาก็ขอปอกาข้าไม่ชำนาเอ็งอย่ารำคาญช่วยอ่านมันไปอย่าพูดอย่าตาว่าข้าเหลวไหลรักเอ็งจับคิดแค่ไหนเอ็งอ่านดูได้ด้วยลูกตาโคตรวันนั้นกลับเองตัวข้ามันเซ็งผู้พ่อไล่มาข้าเห็นเองแล้วมันน่าบูชาไม่กระติดมาขึ้นมาชายแท้มุสายกยอนับไล่ไปมาก็ห้าวันเต็มยังเลาะเล็มๆได้แค่แลมองข้าบนไข่ต้มไว้ห้าสิบฟองแถมด้วยหัวหมูอีกสองข้าข้าได้ครองกับยอดสะพูเห็นแต่ครั้งงานมันร้องกันเกลือปะทูปะเธอข้าเตอร์ไม่ค่อยจะรู้ได้แต่จำมาเห็นว่ามันเกน่าดูข้าเรียกเองว่าไม่ยอดสะพูคิดดูมันก็เข้าถึงข้าสู้กัดฟันขยันทำกินเอาหน้าดูดินตลอดทั้งปีถ้าข้าไม่ช่วยโชคช่วยสักทีข้าวปลาได้ราคาดีข้าจะไปตีทะเบียนกับเองคนเพียนได้เขียนเพลงยาวเป็นเรื่องเป็นราวบอกแล้วความในสำนวนหยับย้อยวันคอยจับใจแต่ข้าไม่ไหวสงสัยเองเขียนจากใจหรือเปล่าหรือแกล้งลองใจย่องกินฟรีหวังรอบดูทีเพื่อได้ก็เอาที่สวยทำเทในยามบ้านเราทำไมไม่ไปชมเขาหรือหาหลักเรามาเองคงไม่รู้ค่าคนลุกสู้ตอนนั้นที่มันใส่เองที่ดูไม่เกรงใจกันแต่ข้าก็ชอบต้องโลภอ่านมันความฝันชื่อว่าหยดย้อยข้อกาวไว้แย่เต็มทนยังเล่นเอาจนอีสาวตาลอยคงเขียนถึงใครแม้ไม่ใช่น้อยคงเอาสำนวนหยดย้อยไปเที่ยวสำออยมาแล้วหลายคนสุพรรณกลัวฝันทลายต้องผูกคอตายอายโลกเป็นคนผ่านดูจดหมายวันละหลายคนถ้าเลิกให้เองอดทนจนกว่าจะพ้นปีหน้าเป็นสาวเป็นนางมันช่างจนใจถ้าพลาดลงไปใครเขานินทาถ้ากลัวไอ้แดงมันจะดีกว่าพอหนูอยู่ในแม่จ๊ะข้าจะเอาหน้าไปจบเหมือนกันอ่านแล้วมันเอียนเรื่องเตี้ยทะเบียนที่เขียนขึ้นข้ามานั้นถ้าใช่หรือควายจะได้
ู้ฟังก็อยู่ในรายการท้องเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมชาวอินบุรีนะครับเดี๋ยวฟังเพลงเกี่ยวกับประเทศเกาหลีสมัยสงครามเกาหลีนะผมก็ยังไม่เกิดนะสงครามเกาหลีเนี่ยมันต่อจากสงครามโลกนะเดี๋ยวมาคุยพูดคุยกันพอได้ใจความว่าทำไมไทยต้องไปรบทหารไทยต้องไปรบเกาหลีนะครับยังเคยชื่นบานทุกทุกวันเดินร่มสมใจถึงยามราตรีเราเรานาฬิทั่วไประเริงใจร้องรำตามเสียงเพลงเรามาสนุกทุกใดไม่มีถึงใครยามยีมีคิดกลัวเกรงจะขอยืนสู้ยังไม่มีI'm crying.
ความรักเอ่ยใครเลยหรือจะรู้สิ้นอยู่แดนดินหรือถิ่นสวรรค์ก็ยังมีรักยังรักกันเพียงชีวันถึงพรากจากกันก็ยังคงรักรักละลายจากไปทั้งสายตารักยังกลับมาวันควรชวนชูชิดเชยหากพรากจากกันโดยความผูกพันสัมพันธ์ก็วาดขาดเลยแต่ความซาบซึ้งถึงรักมันหนักไม่นานต้องกลับดังเคยรักก็รักเคยเคยชื่นช้ำรักหวานล้ำคำพันประนาโอ้รักอยู่แห่งไหนไกลแสนไกลรักกันดังฉันกับเธอจะไปคู่เคียงหรือเพียงแต่ยนต์ชมเจ้าเป็นพ่อรักกันน้อรักเราจะขอมันรักกันนั้นชาติไหนใครหรือห่างห่วงรักห่วงผูกใจโลกนี้จะสดใสหากได้รักกันก่อนที่จะเข้าสู่รายการท้องเอ็นเมืองฟ้าในช่วงที่2ก็เหมือนเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่นะครับก็ข้าจะ พูดคุยด้วยเรื่องของสงครามเกาหลีนะสงครามเกาหลีต่อจากสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองสงครามเกาหลีเกิดจากเรื่องของประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์สมัยนั้นคือจีนและรัสเซียพยายามจะมีอิทธิพลมาเหนือคาบสมุทรเกาหลีนะสหรัฐอเมริกานี่ก็ไม่ยอมนะอ้างสมัยก่อนก็อ้างอุดมการณ์นะสหรัฐอเมริกานี่อ้างอุดมการณ์เสรีโลกเสรีจะเห็นในเนื้อเพลงนึงก็จะมีปรากฏเรื่องความว่าเสรีมาเพื่อปกป้องเสรีอะไรต่อมีอะไรนะแม้แต่คนไทยสมัยนั้นยุค60เนี่ยยุคนั้นเนี่ยเพลงที่เกี่ยวกับสงครามเกาหลีพวกเบนจามินพวกสุรพลสมบัติเจริญอะไรเนี่ยมันก็คงจะทันรุ่นนั้นใช่ไหมมาแต่งกันมาอะไรกันอาจจะเขาเรื่องมาจากพวกที่ไปลบในเกาหลีนะคนที่คนไทยฐานไทยที่ส่งไปลบเกาหลีเพราะไปในนามสหประชาชาตินะสหประชาติเขาให้ไปรบเพราะว่าเป็นการลุกลานที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของการอยู่ร่วมกันของสหประชาชาติใช่ไหมทางนี้ทางนั้นสมัยก่อนเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมาบอกเราบอกว่าโลกคอมมิวนิสต์เป็นโลกเผด็จการนะเอาจับคนไถนาเช่นนี้ใช่ไหมสมัยก่อนนี่ผมกลัวมากนะใครบอกเขาบอกคอมมิวนิสต์มาสัพยาแล้วมาบ้านพลดำๆแล้วผมเนี่ยทำเป็นเด็กๆอยู่ก็ทำพวกอุปกรณ์ต่อสู้กับพวกคอมมิวนิสต์นะเอาไม้ใส่ในขวดยาธาตุเนี่ยใส่รัดให้มันแน่นๆเอาไว้ตีกับพวกคอมมิวนิสต์เราก็เด็กมันกลัวใช่ไหมสมัยก่อนผู้ใหญ่มักจะหลอกนะหลอกเรื่องว่าซีอุยเสียซีอุยมาจับกินตับอะไรพวกนี้เพราะซีอุยสมัยก่อนก็รู้กันทั่วไปว่าชอบกินเครื่องในของเด็กชอบกินตับไตไส้พุงของเด็กเล็กๆอะไรจับเด็กฆ่านะนี่เป็นตำนานซีอุยก็เอามาหลอกผู้ใหญ่เนี่ยเอามาหลอกเรื่องคอมมิวนิสต์ก็เอามาหลอกเด็กนะเรื่องสีอุยก็เอามาหลอกเด็กก็กลัวกันในสมัยก่อนแม้แต่เรื่องของมีพระอยู่องค์หนึ่งฝันว่าพวกผีพูดผีปีศาจเนี่ยจะมาเอาวิญญาณของเด็กๆทั่วไปทั่วประเทศไทยเนี่ยก็มีพระอาจารย์ในฝันนี่ก็ตอบบอกว่าจะมีแต่กะโหลกกะลาเอาไหมเลยเด็กๆไม่มีหรอกพูดผีปีศาจนั่นก็รีบหนีไปเลยนะในความฝันนะ
ต่อมาพวกเด็กสมัยผมเนี่ยใครทันบ้างว่าเอากะลามาตัดเป็นรูปพระเข้ากับฝนให้มันเลี่ยมมันขัดกระดาษทรายอะไรกันทำเป็นรูปพระห้อยกันเต็มหมดทั่วหมู่บ้านแถววัดโบสถ์สวนหลวงเนี่ยน่าจะแถวรวมทั้งอำเภออินละมั้งรุ่นนั้นนะนี่คือความกลัวของคนสมัยก่อนสมัยนี้ก็มีใช่ไหมเอารูปตุ๊กตารูปอะไรมาเอาไว้หน้าบ้านไม่ให้พูดผีปีศาจมาเอาวิญญาณมาเอาเด็กไปเป็นทาสรับใช้อะไรเนี่ยนี่คือเรื่องที่มันเป็นความกลัวของคนสมัยก่อนแม้สมัยนี้ก็ยังมีความกลัวเรื่องนี้อยู่แม้แต่เรื่องการบอกทางลายทางอะไรต้องเป็นปีนี้ปีชงบ้างต้องไปแก้เคล็ดแป้งแก้อะไรคนเกิดวันเดือนปีไหนเดือนไหนปีชงปีที่ไม่ดีอะไรให้เรากังวลไปเหมือนกันนะบางคนบอกว่าอ่านแล้วนี่ต้องไปเปิดเผยต่ออีก10คนถ้าไม่เผยแพร่ไปอีก10คนก็จะมีโทษมีอะไรนั่นก็อีกนั่นก็เป็นเรื่องของการที่ทำให้เป็นจดหมายลูกโซ่ได้ใช่ไหมคนเราก็กันเอาไว้ก่อนไว้บอกกับเพื่อนกับผู้ของ10คนก็สบายใจแล้วเรื่องของความอัปมงคลทั้งหลาย ยังมีอยู่ทั่วไปนะความเชื่อแบบนี้ก็ที่เขาเรียกว่าความเชื่อที่บางครั้งเพื่อความสบายใจคนเราก็ต้องหาทางแก้ไขไปตามประเพณีวัฒนธรรมตามเรื่องที่ไม่อยากให้เรามีความกังวลนั่นเองนะช่วงหน้าเดี๋ยวมาฟังขั้นโดยโฆษณาสปอตของสถานีแล้วมาเปิดเพลงฟังคุยกันไปต่อนะครับคุณกำลังฟังอินบุรีเรดิโอ103เมกะเฮิร์ตธุรกิจเป็นของท่านประชาสัมพันธ์เป็นของเราอินบุรีเรดิโอ FM 103วิทยุภาคธุรกิจโทร0899699600ข่าวด่วนครับคุณผู้ฟังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ Tesco Lotus Express ของพรีเมียมชุดใหม่ที่ไม่น่ารักแต่ช่วยคนไทยประหยัดที่สุดกินได้ใช้ดีมีประโยชน์โดนใจของพรีเมียมนั้นก็คือข้าวสารขนมน้ำมันพืชและสินค้ายอดนิยมอีกเพียบแค่สะสมสแตมป์โดนใจช็อปของใช้ได้ของดีที่ Tesco Lotus Express 10ดวงบวกเงิน1บาทก็ได้ของพรีเมียมโดนใจเปลี่ยนใหม่ทุก2สัปดาห์ถึง25พฤศจิกายนนี้ครับกิติไพศาลหั่นครึ่งราคาลดจัดหนักจัดแรงลดจริงไม่จกตาลดมากกว่าใครในมากรรมคืนกำไรให้ลูกค้าสินค้าลดราคาสูงสุด 50% กระเบื้องตกแต่งปูพื้นบุผนังลดสูงสุด 35% ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน63นี้เท่านั้นถูกใจคนรักบ้านโดนใจช่างตัวจริงพร้อมเตรียมตัวพบกับกิตติไพศาลค้าวัสดุก่อสร้างโฉมใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเร็วๆนี้พลาดไม่ได้หมดแล้วหมดเลยหั่นครึ่งราคาคืนกำไรให้ลูกค้าลดสูงสุด 50% เฉพาะที่กิตติไพศาลค้าวัสดุก่อสร้างสำนักงานใหญ่สายเอเชียโทร036-507-333-6โปรโมชั่นดีดีออกรถยามาฮ่าวันนี้ที่นานายนตรกิจจ่ายเพียง900บาทรับเลยทันทีเรื่องซ่อมบำรุงรักษานานถึง2ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรฟรีเท่านี้ยังไม่พอยังมีของแถมอื่นอีกมากมายเช่นไมโครเวฟหม้อหุงข้าวพัดลมกระติกน้ำร้อนแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วขับฟรีช็อปฟรีรับฟรีออกรถถูกใจต้องไปที่นานายนตรกิจสาขาสิงห์บุรีโทร036-524-348และสาขาอินบุรี036-581-160อยากจะสร้างบ้านต่อเติมหลังคาแต่ไม่รู้จะหาช่างได้ที่ไหนนี่ไงหลังคาเหล็กมังกรทองหลังคาเหล็กมังกรทองใช่แล้วหลังคาเหล็กมังกรทองที่นี่รับสร้างและต่อเติมหลังคาบ้านหลังคาที่จอดรถรับประกันผู้รับเหมาไม่ทิ้งงาน
และนอกจากนี้ที่นี่ยังจำหน่ายเหล็กกาวาไนซ์เมทัลชีสพียูโฟมเมทัลชีสฉนวนกันความร้อนน้ำหนักเบาร้อนมาตรฐานลอนสเปนแปรรูปสำเร็จวัดฟรีส่งฟรีมีทุกสีมีทุกความหนาว้าวสุดยอดรีบโทรไปเลยนะที่เบอร์0903165999 0903165999ใหญ่ที่สุดถูกที่สุดต้องหลังคาเหล็กมังกรทองหลังคาเหล็กมังกรทองจากใต้สู่พี่น้องภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนกับไม้มะพร้าวแปรรูปโดยชูทองค้าไม้ครูประดิษฐ์และนอกจากนี้ยังมีสังกะสีเกรด A และ B หญ้าแฝกหญ้าคาพร้อมทั้งเสาเข็มไม้แบบท่อ PVC วงซีเมนต์น็อตตะปูนั่งร้านดินถุงกระถางใส่ต้นไม้ให้เลือกตามต้องการตลอดจนรถแมคโครเล็กให้บริการอีกด้วยชูทองค้าไม้ครูประดิษฐ์บ้านกระร้องหนองสุ่มและบริเวณ3แยกไฟแดงเชิงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกติดวัดเฉลิมมาศโทร036-510-293และ089-905-4467สุดยอดนวัตกรรมทางการเกษตรถูกค้นพบโดยประเทศญี่ปุ่นจัดจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทยโดยบริษัทสยามช้างไทยตัวช่วยอเนกประสงค์สยามช้างไทย50สกัดจากธรรมชาติจำหน่ายหลอดละ50บาทและนำไปผสมน้ำได้200ลิตรใช้ฉีดพ่นกับพืชได้ทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตซึ่งใช้เพียงอย่างเดียวก็เห็นผลดีแต่หากใช้ร่วมกับยาคุมยาฆ่าหญ้าจะช่วยนำพายาคุมยาฆ่าหญ้าเข้าปากใบพืชได้ไวขึ้นใช้ร่วมกับยาโรคพืชยาฆ่าแมลงก็จะเสริมประสิทธิภาพให้ออกฤทธิ์ได้เต็มเปอร์เซ็นต์ใช้ร่วมกับฮอร์โมนอาหารเสริมปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ำทางใบก็จะทำให้สารเหล่านี้เห็นผลดียิ่งขึ้นวันนี้พี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนต้องใช้ต้องลองต้องลองและฉีดทันทีไม่ว่าสภาพอากาศจะร้อนแล้งหมอกจัดฝนตกหนักต้องใช้สยามช้างไทย50และรับประกันได้ว่าสยามช้างไทย50ปลอดภัยไร้สารผลผลิตบ้านตะไทยต้นใหญ่ใบเขียวแต่ก่อมากออกรากเยอะดอกออกดีติดผลดกลดการหลุดร่วงนี่คือสุดยอดนวัตกรรมแห่งปีสยามช้างไทย50เก็บความรู้สึกบันทึกความทรงจำรวมทั้งเหตุการณ์ไว้ที่แผ่นสติ๊กเกอร์หรือแผ่นป้ายไวนิลด้วยเครื่องอินคเจ็ตเครื่องอินคเจ็ตชัดเนียนแน่นอนและราคาถูกแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์หรือแผ่นป้ายไวนิลโดยอินบุรีมีเดียสื่อโฆษณาอย่างมีคุณภาพโทร089-969-9600และ064-308-3369หลังคาเหล็กมังกรทองหลังคาเหล็กมังกรทองจะใกล้หรือไกลเราก็ไปส่งถึงที่เราจำหน่ายเหล็กกาวาไนซ์โครงสร้างหลังคาเมทัลชีลพียูโฟมเมทัลชีลน้ำหนักเบากันความร้อนลอนมาตรฐานลอนสเปนแปรสำเร็จรูปมีทุกสีคุณภาพสินค้ามาตรฐานวัดฟรีส่งฟรีมีทุกความหนาโทร0903165999 0903165999ใหญ่ที่สุดถูกที่สุดหลังคาเหล็กมังกรทองการันตีจากผู้ใช้จริงสบู่สมุนไพรพราวพันผิวพันดีจากการที่เคยแพ้เหงื่อเป็นผดผื่นพันเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วว่าใช้ดีฟองมากผิวขาวขึ้นค่ะรู้สึกสะอาดกลิ่นกายหอมสดชื่นค่ะฟอกตัวแล้วไม่คันสบายเนื้อสบายตัวก็หลังจากที่เคยเป็นสิวที่ผิวจุดด่างดำก็จางลงผิวก็เนียนขึ้นหน้าดูใสขึ้นดูขาวขึ้นรู้สึกว่าหน้าขาวขึ้นเมื่อก่อนเป็นคนหน้ามันเดี๋ยวนี้ก็หน้าไม่มันใช้ดีค่ะรู้สึกดีหน้าชุ่มชื้นสดใสมีน้ำมีนวลใช้ดีมากเลยจักรแร้ดำเดิมนี่ขาวปุ๊บ
บู่สมุนไพรพราวพันธุ์สะอาดขาวใสไร้สิวผิวเนียนนุ่มก้อนเดียวเอาอยู่สบู่สมุนไพรพราวพันธุ์สบู่สามัญประจำบ้านเพื่อทุกคนทุกครอบครัวหาซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0817804151อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอแต่อย่าเผลอไม่มีพรบ.นะจ๊ะเพราะการมีพรบ.สามารถใช้เคลมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ตามกรอบวงเงินที่พรบ.คุ้มครองทั้งในส่วนค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจากรถเล็กรถใหญ่รถมอเตอร์ไซค์รีบๆทำพรบ.กันนะสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนคปภ.1186นะจ๊ะหัวเชื่อปานิทองอะมิโนพาวเวอร์หัวเชื่อปานิทองอะมิโนพาวเวอร์ใส่ได้กับพืชทุกชนิดบ่ว่าสิเป็นพืชไร่หน้าข้าวไม่ผลทุกชนิดโดยใส่หัวเชื่อปานิทองอะมิโนพาวเวอร์ผสมน้ำร่วมกับฮอร์โมนปุ๋ยน้ำยาฆ่าแมลงหรือใส่เดียวๆใส่ดั้งทั้งใบและทั้งดินทั้งระบบน้ำหยดระบบสปริงเกอร์หัวเชื่อปานิทองอะมิโนพาวเวอร์ช่วยเร่งการเจริญเติบโตใบเขียวใบใหญ่ใบหนาต้นบ่ส้มหน้าเข่าเข่าแตกกอดีเข่าบ่ล่มห่วงใหญ่เม็ดเต็มน้ำหนักดีทุเรียนลำไยต้นบ่ส้มติดลูกดกขัวเหนียวบ่ทิ้งลูกมันสะปะหลังหัวใหญ่เปิดเส้นแป้งสูงข้าวโพดฟักใหญ่เม็ดบ่รีบน้ำหนักดีพี่น้องชาวไร่ชาวสวนหาซื้อหัวเชื่อปานิทองอะมิโนพาวเวอร์ตามร้านขายปุ๋ยทั่วไปหรือโทร0819143801สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เสนอข่าวสถานการณ์โควิด -19 วันนี้เพจศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เผยแพร่รายงานสถานการณ์โควิด -19 ว่าไทยพบผู้ป่วยรายใหม่10รายจำนวนนี้2รายเป็นการติดเชื้อในประเทศโดยเป็นคู่สามีภรรยาสัญชาติเมียนมาที่ไม่ได้เดินทางออกนอกอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหญิงอายุ53ปีและชายอายุ63ปีทั้งคู่ว่างงานโดย2รายไม่มีอาการแต่ตรวจพบจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและผู้ติดเชื้อในชุมชนในประเทศส่วนอีก5รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานกักกันที่รัฐจัดให้โดยเดินทางมาจากเนปาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาโปแลนด์และอีก3รายสัญชาติไทยกลับจากสหราชอาณาจักรทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมขณะนี้รวม 3,679 รายมีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม11รายทำให้ผู้ป่วยรักษาหายสะสมของไทยขณะนี้อยู่ที่ 3,478 รายยังเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก142รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงที่59รายคุณกำลังฟังอินบุรีเรดิโอ103 เมกะเฮิรตซ300ปีเป็นดงเป็นป่าจากนั้นมีชาวประชาทั้งถิ่นทำนาทำสวนทำไรเลี้ยงสัตว์รับจ้างคือหนทางของคนแดนไกลไกลเล่าคนอื่นที่ไหนชาวลาวเพื่อนไทยหัวใจเดียวกันตั้งหลักปักจากกินกันดานมาเป็นที่อยู่ด้วยแรงหัวใจที่สู้รวมกันอยู่ชื่อบ้านของเองประวัตินานมารวมแรงรวมขามมาให้เห็นลำบากด้วยความยากเย็นแต่ชาวท้องเอนไม่เคยเหนื่อยใจศูนย์รวมจิตใจพื้นที่ส
ดใสมีไปทั่วถิ่นคือธัญญาณที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือทรัพย์สินที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปใต้ผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับมีสมุราท้องเอ็นท้องถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาเยือนเราใจพื้นที่สดใสมีไปทั่วถิ่นคือธัญญาณที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือทรัพย์สินที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปใต้ผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับมีสมุราท้องเอ็นท้องถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาเยือนเราขอต้อนรับเข้าสู่รายการทองเอ็นเมืองฟ้าในช่วงที่2นะครับช่วงที่2เราก็ยังเปิดเพลงในโครงการอนุรักษ์เพลงไทยอยู่นะครับเมื่อกี้อ่านไลน์มีผู้ต่อว่ามาเข้าไปในส่งคลิปเข้าไปในลายกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มวิชาการนะทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้มันก็ไม่ได้เปลืองเนื้อที่ใครใครอ่านก็อ่านถูกไหมใครไม่ใครอ่านเขาก็ไม่อ่านอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันการที่มีการต่อว่ากันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตัดกำลังใจกันถูกไหมคนเราเนี่ยถ้าไม่อ่านก็ไม่ต้องมาอ่านทางนี้ทางนั้นเรื่องของความในเนื้อหาสาระของรายการทองเอ็นฟาร์มก็มีเรื่องของการทำงานในทางท้องถิ่นของท้องถิ่นอยู่แล้วในเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องของประชาธิปไตยใช่ไหมทางนี้การที่เราส่งไปเนี่ยเราบางครั้งมันกดไปเยอะๆมันก็ลืมเข้าไปในเว็บไซต์ของพวกวิชาการสูงด้วยก็ต้องขออภัยนะแต่แม้แต่เว็บไซต์ในเว็บในลายของวิชานักเป็นความเป็นวิชาการสูงเนี่ยเราก็ระมัดระวังเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ชอบเรื่องศิลป์เขาชอบแต่เรื่องศาสตร์เรื่องวิชาการทางนี้แม้แต่ลายของจังหวัดเราก็ส่งไปใช่ไหมลายของอำเภอใครๆอ่านมันเป็น YouTube นะใครๆอ่านก็อ่านใครไม่อ่านก็ไม่ต้องกดอ่านแค่นั้นเองเป็นเรื่องที่เรื่องของสิทธิเสรีภาพใช่ไหมจะลบชื่อเราออกก็ยังได้เลยกลุ่มลายทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่พอใจใช่ไหมทางนี้ทางนั้นมันก็สามารถแสดงออกได้หลายด้านนั่นเองนะครับนี่ถ้าเราแสดงความคิดเห็นไปคนอื่นก็มองเราอย่างไรมันก็ท่านก็รับผิดชอบตัวท่านเองที่ท่านมาต่อว่าผู้อื่นในไลน์นั่นเองนะครับฟังเพลงกันต่อเกี่ยวกับเพลงเป็นเพลงแนวลูกกรุงบ้างนะครับหลังจากเปิดลูกทุ่งมาเยอะแล้วนะครับรายการนี้ก็เป็นรายการอนุรักษ์เพลงไทยนั่นเองนะครับThank you.
ฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีเพลงที่จบไปค่อนข้างจะคล้ายๆเพลงสตริงนะแต่การร้องหรือการเอื้อนหรือการเล่นลูกคอยังเป็นแบบรุ่นเก่าอยู่นั่นเองรุ่นใหม่ก็จะไม่ร้องสไตล์นี้กันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกันดูก็คงจะรู้ดีนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อเลยนะครับBlah.
แปลกที่คนไม่รู้มีเพียงผู้เดียวคือฉันอยากกอดเธอนั้นในวันที่เสียเธอไปเชื่อว่าที่ตรงนั้นเธอยังพร้อมจะรอฉันอยู่แล้วที่สุดก็รู้เธอรอไม่ไหวเจอเพียงแค่รอยน้ำตาหยดบนนาฬิกาที่ตายให้ฉันได้กอดมันไว้แล้วบอกว่ารักเธอคนนี้จะเก็บมันไว้จะจำจนวันสุดท้ายว่าเคยได้กอดเธอถึงช่วงสุดท้ายของรายการทองเอ็นเมืองฟ้าแล้วนะครับเวลาก็
เหลืออีก10นาทีคงจะพูดเรื่องของเพลงเรื่องของความเป็นไทยนะครับเนื่องจากเราเองก็เป็นมีวัฒนธรรมของเรามีเพลงของเรามีมีศิลปะของเราสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันบางคนที่เป็น คิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาอยากปฏิวัติวัฒนธรรม อยากให้คนไทยเป็นอย่างแบบนั้นแบบนี้จะเจริญก้าวหน้าตามประเทศอื่นเขาอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นมันคงจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันไปได้มาไม่มากก็น้อยนั่นเองบางครั้งเรื่องความที่เราเคยเห็นในประวัติศาสตร์ในลัทธิคอมมิวนิสต์ดั้งเดิมเนี่ยเขาจะถือว่าศาสนาเป็นเรื่องงมงายใช่ไหมวัดวาอารามตำราต่างๆเขาก็เอาออกมาเผามาทำลายพระอยู่ไม่ได้เลยสมัยก่อนนี่แม้แต่สังฆราชประเทศลาวนี่ต้องหนีมาประเทศไทยนะไม่มีสังฆราชสมัยนี้ก็ฟื้นฟูขึ้นมานะประเทศที่ปกครองในระบบเผด็จการฝ่ายซ้ายนี่ก็เห็นว่าคนมันมนุษย์แท้จริงนะมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการอบรมสั่งสอนไม่อยู่ที่เรื่องของวัฒนธรรมไม่อยู่ที่เรื่องของการทะร่อมกล่อมเกลาทางสังคมการเมืองประกิตมันแต่เป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้ว่าทำไมคนเรามีพฤติกรรมไม่เหมือนกันร้อยคนก็ร้อยแบบใช่ไหมทางศาสนาเราก็บอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีบุญกรรมมีบุญมีบาปนะตามมาจากชาติที่แล้วนะเป็นลูกหลานเป็นของมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พูดผิดไม่ใช่ลูกหลานมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั่นเองทางนี้เราก็คงไม่ต้องไปเคร่งครัดว่าเราจะต้องไปนับถือศาสนาคริสต์และเป็นประชาธิปไตยคงไม่ใช่ใช่ไหมศาสนาคริสต์นี่มันหนักกับศาสนาพุทธอีกนะครับให้หมายถึงว่าเรื่องของความเชื่อที่ว่าจะต้องเชื่อในพระเจ้าไม่ต้องไม่มีสิทธิเสรีในการไม่มีความเห็นต่างในศาสนาของเขาศาสนาของเราเนี่ยยอมรับความเห็นต่างได้ให้เราเนี่ยใช้ประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยสอนตนเองนะหลักการคัมภีร์ต่างๆมันอาจจะไม่ถึงไม่เข้าถึงแต่ละคนเข้าถึงไม่เหมือนกันดังนั้นเรื่องของประสบการณ์การสร้างบุญสะสมบุญแต่ละภพแต่ละชาติเพื่อไปสู่พบใหม่ที่ดีกว่าสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่นำมาคิดได้ว่าแท้จริงเรามิใช่จะทำตัวให้ดีเลิศประเสริฐศรีในชาติเดียวได้นะบางคนมันอาจจะกลับตัวกลับใจในชาตินี้ไม่ได้มันก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องของยถากรรมของแต่ละคนถ้าไปใช้วิธีการที่บังคับขู่เข็นก็เกิดปัญหาเกิดการริดรอนสิทธิเสรีภาพขึ้นมาเพราะต่างคนต่างเห็นไม่เหมือนกันแต่สรุปแล้วทั้งหลายแล้วทั้งหลายทั้งปวงมันก็ต้องลงตัวด้วยเรื่องของพลังต่างๆทางสังคมเรื่องของสถาบันเรื่องขององค์กรองคาพยพเรื่องของอำนาจพลังฝ่ายประชาชนฝ่ายรัฐที่จะมาถึงจุดที่สามารถที่จะตกลงกันได้หรือลงตัวของมันไปในที่สุดนั่นเองพลังต่างๆมันจะเกิดความสมดุลขึ้นมาถ้าแต่ละฝ่ายได้แสดงออกได้มีสิทธิเสรีภาพนะไม่ใช่ไม่กดถ้าเราไปกดด้านหนึ่งมันก็จะเสียดุลยภาพไปใช่ไหมเราไม่ให้ใครอีกฝ่ายหนึ่งแสดงความคิดเห็นไปห้ามปรามไปอะไรมันก็เกิดเสียดุลยภาพได้ทางได้ดีให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะแต่ละคนเมื่อมีส่วนร่วมก็เกิดความภูมิใจเกิดความภูมิใจเกิดความพอใจไม่เกิดความโมโหอาจจะเลิกลาอาจจะไม่เลิกการที่ต่อต้านภาครัฐได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมนะแม้แต่พรรคการเมืองเนี่ยในประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีทั้งฝ่ายซ้ายขึ้นมาบ้างฝ่ายขวาขึ้นมาบ้างสลับเปลี่ยนไปอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็มีฝ่ายเดโมแครตที่เป็นพรรคฝ่ายมีลักษณะไปทางซ้ายใช่ไหมฝ่ายขวาฝ่ายหัวรุนแรงก็เป็นพวกริพับลิกันนะ
เมื่อมือรีพับลิกันทำงานไม่ดีฝ่ายเดโมแครตก็ขึ้นมาเดโมแครตทำงานไม่ดีฝ่ายรีพับลิกันก็ขึ้นมาไปตามเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่นี่มาตัดต้องตัดสินกันด้วยเสียงส่วนใหญ่นะทุกคนต้องแฟร์ต้องมีความใจกว้างพอที่จะยอมรับฝ่ายอื่นด้วยนั่นเองนะครับเรื่องของเรื่องก็คงไม่เกิดเรื่องการเกิดการต่อต้านขึ้นมาในหลายประเทศหรือแม้แต่ประเทศไทยนะถ้าเรามีธรรมาภิบาลมีความยุติธรรมองค์กรอิสระต้องเป็นองค์กรอิสระที่แท้จริงไม่เอียงกระเทศเล่หรือว่าศาลสถิตยุติธรรมก็ต้องตัดสินไปด้วยการที่ตรงไปตรงมาไหมไม่ใช่แบบไปอิงกับอำนาจอยู่ที่ใครก็ไปเข้าข้างผู้มีอำนาจคงไม่ใช่อันคงไม่ใช่ศาลสถิตยุติธรรมแล้วใช่ไหมความยุติธรรมความขึ้นชื่อว่ายุติธรรมมันก็จะต้องให้ความยุติธรรมกับทุกคนทำให้ได้มากที่สุดซึ่งแม้จะทำไม่ได้หมดแต่ก็ต้องทำให้มากที่สุดเพื่อสังคมที่นั้นไม่เกิดการต่อต้านสังคมที่ไม่ได้เกิดความกะลียุคขึ้นมาได้ด้วยธรรมาภิบาลด้วยความมียุติธรรมในระบบกฎหมายในระบบภาครัฐที่ใช้อำนาจรัฐอยู่นั่นเองวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับท้องเพลงไทยของเราจิตวิญญาณของเราเมืองไทยของเรานะการเมืองของเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุขจิต